ก็แบบถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำเทสแคนมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อาทิตย์หนึ่งก็7วันใช่ไหมอันนี้8วันแล้วที่ผมไม่ได้ทำก็คือผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมสัญญาไว้ว่าจะลงอาทิตย์ละวันนะครับอาทิตย์ละคลิปสิเทสแคนอะแต่ผมทำไม่ได้เพราะแบบคือเทสแคนผมไม่ค่อยอยากลงทีนะครับเพราะว่ามีคนดูเบื่อเยอะแต่ก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรผมก็ใครที่ชอบดูเทสแคนนะครับวันนี้พี่ก็มาจัดให้แล้วนะครับแบบโหดๆเลยข้าวหัว9ล้านก็จริงๆเนี่ยผมอัดไปแล้ว3คลิปนะเทสแคนก็มีน้องคนอื่นบ้างแต่เขาไม่ผ่านแล้วก็มันอีซี่เกินไปกลัวทุกคนเนี่ยจะไม่สนุกและไม่สะใจนะครับผมก็เลยจัดคลิปนี้มาข้าวหัวน้องเขา9ล้านผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยเราจะถึง 40,000 ละจะถึงตรงไหนวะยังไม่ถึง3ล้านยังไม่ถึง 35,000 เลยโอเคก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเนี่ยเบื่อ 30,000 ละอยาก 40,000 ละและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยทุยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนขอบคุณครับมาถ้าพูดเรื่องเทสแคนนะผมก็ได้ไปฝึกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็แบบฝึกมาแบบก็เยอะพอสมควรละเอายังอุ๊ยทำไมเค้าใส่เสื้อเหมือนกันเลยอะนี่เตรียมเข้าแล้วมั้งนี่เขาเตรียมเข้าแล้วมั้งทุกคนโอเคปะวันนี้ผมใช้ผลมังกรนะก็มันผมว่ามันน่าจะโหดหลายคนเนี่ยคือแบบข้าวหัวตั้ง9ล้านนะถ้าผมใช้แบบผลน้ำแข็งอะไรเงี้ยคุณน่าจะตายนะครับคุณน่าจะเละตุ้มเป๊ะเลยกูไม่น่าจะเหลือรอดแบบไม่น่าจะเหลือไม่แต่ชื่อโอเคก่อนดูเทสแคนนะครับทุกคนฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ได้ไหมครับขอสัก 2,000 ไลค์ถ้าถึง 2,000 ไลค์เนี่ยเทสแคน EP หน้าจะมาอีกอ่าฮะเป็นไงล่ะกดดิครับรออะไรล่ะมาเริ่ม3 2 1ฮึบถ้าใช้ผลอะไรวะอุ๊ยผลน้ำแข็งโอ้ตายเร็วผลน้ำแข็งต้องเจอผลมังกร เละเขาจะสู้ไหมอ่ะจริงๆผลมังกรไม่ควรแปลงร่างนะถ้าเทสแคนเนี่ยเพราะมันโหดจัดเลยเป็นไงกูไม่แปลงดีกว่าเดี๋ยวมันโกงเกินผมจะไม่แปลงร่างนะครับจะสู้ผมจะแบบไม่แปลงร่างเลยจะพยายามสู้ยิงจับทุ่มโอ้โหไม่โดนพุ่งฮึบพุ่งใส่โอ้โหไม่โดนอีกแล้วแม่งอุ้ยพุ่งใส่อีกทีโอ้โหไม่ไหวเลยมันจะแช่แข็งกูว่าละอุ้ยโอ้น้องมันพิ้วจัดเลยเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะคอมโบเอาเรื่องอีกนะครับก็ธรรมดาแหละข้าวหัวตั้ง9ล้านเลยจะคอมโบไม่เป็นก็ไม่ใช่โอ้โหว่าอีกแล้วกูแม่เฮ้ยลงน้ำโอ้โหแม่งเมื่อกี้จังหวะโคตรดีเลยถ้ากูมวยเมื่อกี้นะมึงเอ้ยเฮ้ยจะตายแล้วนะเจ็ดเขามวยดีจัดเลยอ่ะเอ้ยไม่ตายง่ายเนี่ยอุ้ยชิบหายโอ้โหดีนะผมหลบคอมโบได้เฮ้ยว่าผมว่าจับทุบเข้าไปโดนอีกยิงเข้าทางเอ้ยโดนนั่นมาเฮ้ยมึงจะแม่นกันไปแล้วสกิลมึงอ่ะสกิลใจเย็นจับทุ่มอีกโอ้ตึงโอ้โหยตึงจัดตึงจัดกูเกือบแตะอุ้ยหู What the fuck
โอ้โหจริงจังผมไม่แปลงร่างกูสู้ไม่ได้กูพูดตรงๆเลยทุกคนจริงๆเชื่อปะถ้าแปลงร่างผมสู้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอเลี่ยมหน่อยละกันนิดนึงโอ้เลี่ยมกูยังเลี่ยมไม่โดนเลยโหแม่งเอ้ยขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันอาจารย์ตนถ้าผมแปลงร่างตอนนี้มันน้องเขาตายไปแล้วนะครับก็ผมแบบไม่ค่อยอยากขี้โกงเท่าไหร่ไงก็เลยแบบนี่ขนาดกูไม่อยากขี้โกงเนี่ยถ้ากูอยากขี้โกงมันจะขนาดไหนล่ะครับโอ้โหเย็ดเคมาฟักคือเขาบอกก้าวร้านยังไงก้าวร้านยังไงอุ้ยก้าวร้านก้าวร้านยังไงอย่างนั้นก้าวร้านยังไงก้าวร้านยังไงล่ะครับก้าวร้านยังไงก้าวร้านเขาบอกก้าวร้านยังไงก้าวร้านว่าไงมานากูจะหมดละโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงกันโอ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเขาหลบได้แบบหลบได้ทุกอันเลยเหรอวะทำไมโหดโพดเอาตรงคือจริงๆผมว่าจะไม่แปลงนะแต่เข้าหัวเขาตั้ง9ล้านนะครับทุกคนแบบมันบัฟอะไรมันก็มีอะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลงกูจะเสียเปรียบมากอืมทำไมหรอแต่กูก็โกงไปนะจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไงไปอีก1ดอกก็ชีดอีกหน่อยโอ้ยเก็บพอละโอ้ยก็แบบกูภูมิใจไปดิกูแปลงร่างมาฆ่าเขานี่ทุกคนคือจริงๆผมไม่อยากแปลงเท่าไหร่นะครับแต่แบบคือผมไปอ่านคอมเมนต์ล่าสุดอะครับมีแต่คนด่าพี่อะครับแบบเฮ้ยพี่มึงมีผลมังกรมึงไม่แปลงร่างแล้วมึงแบบโคตรโง่เลยผมก็แบบโอเคงั้นกูแปลงร่างก็ได้ถ้ากูใช้เขาหน้านะครับผมก็จริงๆผมอยากรับน้องเขานะครับน้องเขาโหดมากเลยนะจริงๆน้องเขาโหดมากแต่แบบแต่ก็ถ้าผมแปลงร่างถ้าผมไม่แปลงเป็นมังกรเนี่ยน้องเขาคงสู้ได้แบบขาดลอยไม่ถือครับไม่ขาดลอยสิอาจจะสนุกแบบอาจจะสู้ได้แหละเออแต่คือแบบเอาเป็นว่าผมทำเพื่อทุกคนละกันผมทำเพื่อทุกคนแบบเนี้ยน้องคิดว่าน้องเขาจะคิดว่าผมโกงแบบคิดว่าผมแบบเอาเปรียบเขานะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเข้าใจปะขอบคุณครับมาเริ่มเลย3 2 1ฮึบเดี๋ยวต่อให้เลยเนี่ยมานาผมไม่เต็มมะดูเลยชีดิโอ้โหโกงจริงๆเลยผมมังกรนี่กูอย่างชอบอุ้ยเออป้าโทษโอ้โหโอ้โหกูจะตายละไม่ได้ทุกคนต้องกูจะตายไม่ได้ไม่ได้ทุกคนหวังพึ่งตัวผมอยู่ทุกคนผมรู้ทุกคนผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ต้องห่วงเขาจะไม่มาได้ฆ่าผมทุกคนกูตายเลยสกิลสุดท้ายละเออเอาดิคนไม่ต้องห่วงเขาจะไม่มาได้ฆ่าผมโอเคพอแต่ถ้ามันคอมโบอีกทีเดียวคือกูแตกโอ้โหเรียบร้อยอย่างเงี้ยอุ้ยไม่เรียบร้อยมันจะตายแล้วเฮ้ยอะอ๋อเขาติดไฟตายเขาติดไฟตายทุกคนเขาติดไฟตายโอ้โหเขาติดไฟตายอะครับผมได้เข้าหัวมาอ่ะจริงๆน้องเขาไม่ได้เข้าแล้วนะรอบเนี้ยน้องเขาไม่ได้เข้าละแพ้ละน้องเขาแพ้ละ
แต่อีกรอบนึงแล้วกันนะอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะรับน้องเข้าอยู่ดีนะครับเพราะแบบผมคิดว่าน้องเขาโหดดีนะครับถ้าผมไม่แปลงร่างเป็นมังกรเนี่ยน้องเขาชนะผมไปละอีซี่ละตอนเนี้ยชิโรตัสบริการรับกดผลถาวรเลท8และเกมพาสแบบบล็อกฟุตและรับทำผลตื่นราคาถูกและมีบริการไก่ตันเพียง99บาทเท่านั้นและยังส่งเพชรแบบออสตาและฟาร์มเงินมาสเตอรี่แมปบล็อกฟุตอย่าลืมมาใช้บริการร้านชิโรตัสด้วยนะครับมารุช็อปเพจรับเติมโลบักแบบ ID พาสและกดเพชรแมปออสตาคิสตันช็อปบริการเติมโลบักเลทคุ้มๆต่อไวเติมไวและบริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟุตและส่งเพชรแมปออสตาและเป็นบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตโอคุโนหรือว่าแมปอื่นๆช็อกโก้ร้านรับกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตและกดเพชรแมปออสตาเลท8และขายโลบักแบบ ID พาสเลท6และยังมีบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตและชิโนบิไลท์รอบสุดท้ายละมาเลยเรียบร้อยมันจะคอมโบสูตรเดิมเลยนี่ว่าเป็นไงรอบนี้โดนพี่คอมโบคืนเป็นไงรู้สึกยังไงล่ะรู้สึกยังไงล่ะโดนคอมโบอ่ะรู้สึกยังไงโอ้โหเจ็บจัดโอ้ my gosh เฮ้ยหลุดคอมโบอมตะกูได้ไงนี่คอมโบอมตะปาโทปาโทมาเราดิผมจะไม่แปลงร่างไม่แปลงแล้วหุ้ยน้องเขาจะตายไอ้สองไอ้สองจะตายแล้วเอาไอ้สองหายเอาฮอยน์เนอร์ข้างบนชึบทำช้อนหนึ่งเปี้ยงจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้เข้านะครับแต่ก็เห็นแก่ว่าน้องโหดดีแล้วก็พี่ก็แปลงร่างเป็นผลมังกรด้วยพี่จะให้น้องเข้าละกันเชิญน้องเข้าเลยกรณีพิเศษแล้วครับคนนี้เพราะเห็นน้องเขาแบบตามมาหลายวันแล้วไงอ่ะให้เข้าแล้วเชิญเข้าละทุกคนน้องเขาไม่เข้าอ่ะเขาไม่เข้าโอ้เข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหยอดเลยสองคือกฎกติกานะครับก็คือแบบห้ามใช้ผลบักกี้แล้วก็ผลสั่นแค่นี้นะครับที่ผมจะบอกกฎกติกาในการเทสแคนแล้วก็ค่าหัวแบบไม่จำกัดนะครับและที่สำคัญต้องเล่นโหดถูกใจผมนะครับผมจะรับเข้าแล้วก็ชนะผมโอเคเอาเป็นว่าสำหรับนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยเพราะพี่เนี่ยเบื่อ 30,000 ละกูย้ำคำเดิม ไปแล้วครับฟันดีครับทุกคน